สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการบันเทิง551นะครับผมวันนี้ก็มาอัปเดตข่าววงการบันเทิงกันแล้วกันนะครับเมื่อวานเรามีงานใหญ่นะคะเราก็เจอดาราเยอะมากก็เลยมีข่าวมาฝากกันเยอะมากข่าวแรกก่อนเลยดีกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของชาวเผือกทั้งหลายนะฮะตอนนี้ก็พุ่งประเด็นไปที่คุณโตโน่มากเพราะว่าล่าสุดนะฮะมันมีมือดีเนี่ยปล่อยภาพที่อ้างว่าเป็นข้อความแชทระหว่างโตโน่กับแตงโมในทำนองที่ว่าโตโน่เนี่ยตัดพ้อไม่อยากเก็บรถหรูไว้ฮะไม่อยากเสียเงินผ่อนเดือนละ 30,000 กว่าบาทและอยากจะทนำเงินจำนวนนี้เนี่ยไปให้แม่กับน้องสาวแต่ที่มันเป็นเรื่องดราม่าก็เพราะว่ามีคนไปเอาภาพที่โตโน่เนี่ยเพิ่งถอยรถคันใหม่มานะครับอีก1คันนะฮะซึ่งมันขัดกับข้อความในแชทหลุดออกมาจริงๆโตโน่ก็ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้กับสื่อไปแล้วนะแต่พอดีเมื่อวานไปเจอฮะโตโน่ก็ออกมาออกงานมายามหาชนและได้รับรางวัลสมทบชายขวัญใจมหาชนด้วยนะครับก็ต้องไปถามเรื่องรถนี้สักหน่อยนึงว่าได้มีการพูดคุยกับโมบ้างไหมนะฮะซึ่งผู้สื่อข่าวเองเนี่ยก็ได้กระซิบมาเหมือนกันนะครับว่ารู้สึกว่าแตงโมจะมาร่วมงานนี้เหมือนกันไม่รู้ว่าได้เจอกันหรือเปล่าก็ต้องไปดูนะครับฟังดูว่าพี่โน่จะว่ายังไงเป็นคนขี้เหงาเข้าใจคนละโน่ละไม่มาแล้วโอ้โหนีโน่ส่วนตัวถ้าเกิดออกงานเจอกันแบบนี้สามารถไหมคะตัวโน่ผมไม่ได้เป็นไรนะครับเราก็ทุกคนก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้มันดีที่สุดนะครับตัวโน่ค่ะเรื่องรถค่ะหลังจากที่มีแชทหลุดออกมาค่ะเราได้คุยกับแตงโมหลังจากที่จบเรื่องไหมเอ่ยไม่ครับไม่ได้คุยไม่มีการคุยมีการคุยอะไรเลยไม่มีครับอันนั้นเป็นของเราใช่ไหมคะโตโน่เป็นแบบแชทของเราจริงๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ครับเป็นแชทผมแต่ไม่ได้หลุดมาจากฝั่งเราการคาใจไหมว่ามันออกมาได้ยังไงอะไรไม่คาใจครับแล้วก็ไม่ได้อยากรู้ด้วยว่าใครทำเครียดไม่เครียดครับเหมือนเราพยายามที่แบบทุกอย่างเคลียร์แล้วแต่ยังมีเรื่องออกมาให้เราต้องไม่เป็นไรหรอกครับไม่เป็นไรก็เป็นธรรมดาเนาะบางทีเราไม่รู้หรอกว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นกับเราบ้างเราควบคุมทุกอย่างไม่ได้หรอกครับสิ่งที่เราควบคุมได้ก็คือควบคุมตัวเราเองครับอะไรที่ไม่ดีเราก็อย่าทำแค่นั้นเองครับผมก็ตัวโน่ก็แมนนะกลับดูจากสัมภาษณ์แล้วเนี่ยเรื่องไหนจบก็คือจบนะฮะอย่างเรื่องรถที่มีการพูดถึงในข้อความแชทเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นจริงแต่รถคันใหม่เนี่ยคันนี้แม่อยากได้แล้วก็เป็นรถมือสองด้วยก็ไม่ได้อะไรแบบจะต้องแพงอะไรมากมายนะแล้วลายมันออกมาได้ยังไงลายหลุดอันนี้คือใครเออไม่รู้เหมือนกันมันก็ต้องมีคนปล่อยออกมาสงสัยจะโดนแฮกแต่เขาคุยกับใครคุยกับคุณแตงโมจะแฮกอะไรบ่อยๆโอ้ไม่รู้เลยอ่ะไม่แต่มันเป็นข้อความส่วนตัวคุยกันไม่ใช่เหรอแล้วทำไมต้องออกมาสู่สาธารณะไม่รู้มิ้นปล่อยวะเนี่ยมิ้นจะไปยุ่งกับเขาได้ไงบ้านไงคุณผู้ชมมาข่าวต่อมาเลยดีกว่าอ่ะเคยได้ยินไหมห้ามโดนอ้างห้ามตกเป็นประเด็นห้ามเป็นข่าวห้ามสาวใหม่ดาวิกาไม่ได้จริงๆเพราะว่าเรามีข่าวให้เห็นมาตลอด นี่จู่ๆคุณผู้ชมเหล่านักข่าวก็ได้รับข้อความไลน์ปริศนานะคะไม่รู้ว่าต้นตอเนี่ยมาจากไหนกันแน่ทำไมไลน์ปริศนานี่มันหลุดง่ายจริงๆเลยนี่ข้อความนี้เขาเขียนประมาณว่าอยากจะให้นักข่าวช่องหนึ่งเนี่ยไปทำข่าวที่ศาลด้วยพรุ่งนี้นะแฟนของใหม่ดาวิกาที่ชื่อบอสรณกรเนี่ยจะถูกฟ้องในคดีช่อโกงเงิน2ล้านแล้วนะคุณเมื่อวานนักข่าวก็เลยไปตามตัวน้องใหม่ดาวิกาหน่อยเพื่อจะถามเรื่องนี้นะคะไม่รู้ว่าน้องใหม่เนี่ยรู้จักผู้ชายที่ชื่อรณกรนี้หรือเปล่าแล้วเขาใช่แฟนที่เป็นข่าวไหมไปถามหน่อยสวยเหลือเกินสวยมากเลยนะเป๊ะมากอะได้ยินแล้วค่ะได้ยินแล้วค่ะก็อย่างที่บอกค่ะว่างงค่ะค่ะจู่ๆเขามาบอกว่าเป็นแฟนเรางงไหมครับงงค่ะยังไม่มีแฟนค่ะรู้จักกันมาก่อนกับคนนี้ก็ถ้าสมมติเขาบอกชื่อมาก็เป็นเหมือนกับเพื่อนๆในกลุ่มกันนะคะแสดงว่าคนนี้คือเพื่อนของเราใช่ค่ะเป็นเพื่อนๆในกลุ่มซึ่งไม่ได้ใช่แฟนนะคะสนิทกันแค่ไหนอะคะใหม่ตอนนี้เป็นเพื่อนๆในกลุ่มเนี่ยค่ะไม่การกับคุณบอสเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันนะคะเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวแต่ไม่ได้บ่อยอะคือแบบนานๆทีอย่างที่บอกว่าเราทำงานบ่อยมากทุกวันอะไรเงี้ยก็เลยค่ะด้วยส่วนตัวเราสนิทกับคนนี้ขนาดไหนเป็นเพื่อนในกลุ่มอะค่ะเพื่อนค่ะกับเขาหรือว่ามีแบบไปทานข้าว
กลุ่มๆแต่แบบคือน้อยมากอย่างที่เห็นว่าเราทำงานคือเราทำงานแบบแทบจะทุกวันเลยอะค่ะก็คือไม่เกี่ยวแล้วก็เราก็งงๆเหมือนกันว่ามันคืออะไรเพราะคนนี้ไม่ใช่แฟนเราไม่ใช่ค่ะคือที่จริงมันไม่ใช่ปัญหาของเราไม่ใช่เรื่องของเราค่ะพี่เป็นของกลุ่มแฟนเราเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ใครก็พูดได้อะค่ะคือตอนนี้ยังงงมากว่ามาได้ยังไงอะค่ะแล้วก็ยังไม่รู้ว่ามาจากใครด้วยเพราะว่าเป็นใครก็ไม่รู้อะค่ะคือนักข่าวก็ไม่ได้ไปทำข่าวตามที่ศาลนะฮะเพราะว่าเขาก็โทรไปนักข่าวเนี่ยติดต่อไปที่ทนายนะฮะแต่ทนายก็คุยไม่รู้เรื่องพอนักข่าวถามว่ารู้ได้ยังไงว่าเขาเป็นแฟนกันคนที่เป็นทนายเนี่ยฮะเขาก็อ้างบอกว่าเออเห็นเขาอยู่ด้วยกันงานนี้ก็เลยแบบงงๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนักข่าวก็เลยไม่ได้ไปนะครับมาที่อีกหนึ่งเรื่องดีกว่านะฮะนานๆจะเจอตัวสักทีหนึ่งเพราะว่าช่วงนี้คุณไม้พิรัตเองเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็ทำงานอยู่ที่ประเทศจีนซะส่วนใหญ่นะฮะพอเจอตัวก็ต้องไปถามถึงเรื่องน้องแม็กซ์เวลล์นิดนึงนะฮะเพราะก่อนหน้านี้เองเนี่ยมันมีข่าวว่าหนุ่มไม้เนี่ยยังไม่ได้เซ็นชื่อรับรองแม็กซ์เวลล์เนี่ยเป็นบุตรแถมยังมีเรื่องการจ่ายค่าเลี้ยงดูอีกต่างหากนะฮะตกลงแล้วใครเป็นคนจัดการกันแน่นะครับอีกเรื่องนึงคุณไม้เนี่ยน่าจะรู้เรื่องนี้แล้วนะเพราะว่าเรื่องที่น้องสาวคุณหญิงเนี่ยไปมีปัญหาเกิดความเข้าใจผิดกับคุณซาร่าเรื่องของขวัญวันเกิดของแม็กซ์เวลล์นะฮะซึ่งเรื่องนี้เองคุณหญิงแล้วก็คุณซาร่าเองก็ออกมาเคลียร์กันแล้วแต่หลายๆคนก็อยากจะฟังจากปากของคุณไม้อยู่ดีนะครับไม่รู้ว่าเรื่องเยอะขนาดนี้ไม้เองเนี่ยมีคุยกับซาร่าบ้างหรือเปล่านะครับก็ต้องถามไม้กันนิดนึงนะฮะประเด็นนี้มันเป็นประเด็นพักใหญ่แล้วแหละนะแต่นักข่าวก็ไม่มีโอกาสได้เจอไม้อันนี้ผมรู้ครับผมแล้วก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับอันนั้นเป็นการกระทำของผมเองครับไม่ใช่ของน้องผมเพราะฉะนั้นอย่าไปด่าน้องผมน้องผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มันเกิดจากการเข้าใจผิดครับผมแล้วก็เป็นอารมณ์ของผมเองครับที่ทำให้ทุกคนต้องมาวุ่นวายขนาดนี้แล้วก็การเข้าใจผิดเรื่องของขวัญวันเกิดแม็กซ์เวลล์ต่างๆนานาเดี๋ยวผมจะไปคุยกับซาร่าเองครับผมแล้วก็น่าจะเคลียร์กันได้ไม่มีปัญหาครับผมประเด็นสำคัญเลยคือเรื่องเซ็นใบรับรองบุตรยังไงคะตอนนี้เอางี้คือผมให้ข้อคิดง่ายๆนะครับผมก็ทั่วโลกรู้ว่าแม็กซ์เวลล์คือลูกของผมและอันนี้เป็นข้อมูลที่แน่นอนมันไม่มีเหตุผลอะไรที่ผมจะไม่เซ็นแต่คำว่าไม่ได้เซ็นกับเซ็นไม่ได้สะกดคล้ายกันแต่ว่าความหมายต่างกันผมขอพูดแค่นี้ครับหลายคนจะไม่เข้าใจว่ามันเกิดเพราะอะไรคือมันหลายอย่างแล้วก็คือยิ่งพูดมากยิ่งมากความแล้วผมก็รู้สึกว่าอยากให้มันจบเหมือนกันออกมาพูดก่อนหน้านี้ค่ะเรื่องค่าเลี้ยงดูน้องแม็กซ์เวลล์เรื่องค่าเลี้ยงดูทำไมนะเหมือนกับว่าเขาต้องทำงานเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะตามที่เขาได้ออกมาพูดตอนแรกเรื่องค่าเลี้ยงดูเอาให้เคลียร์วันนี้เลยแล้วกันนะครับผมก็คือตามข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยผมให้เดือนละ50,000ตอนแรกๆผมให้เดือนละ50,000แต่ตอนนี้ผมลดเป็น30,000เพราะว่าเอาตรงๆผมเองก็คือไม่ใช่ว่าดาราทุกคนจะรวยแสดงว่าเราไม่ได้มีการคุยกันก่อนว่าจะเดือนนี้จะให้30,000นะอะไรเงี้ยมีการคุยกันไหมคะก็ส่วนใหญ่ถ้าเป็นเรื่องพวกนี้มาจะคุยผ่านผู้ใหญ่เป็นห่วงมากแค่ไหนกับแม็กซ์เวลล์เองผมว่าไม่ค่อยมีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าแม็กซ์เวลล์เขาก็อยู่กับซาร่าแล้วก็ซาร่าเขาก็เป็นผมต้องยอมรับว่าเขาเป็นแม่ที่ดีแล้วก็เขาดูแลแม็กซ์ได้ดีทำให้เด็กคนนึงยิ้มแย้มได้ขนาดนี้ครับผมซึ่งพอหลังจากให้สัมภาษณ์เรื่องนี้เสร็จแล้วคุณไม้เองเขาก็มีน้ำตาซึมด้วยนะท่านผู้ชมครับแล้วก็หลังจากนั้นเองเนี่ยก็มีอาการเบลอๆสักพักก็เป็นลมลงไปน่าจะเป็นเรื่องลักษณะของการทำงานหนักนะฮะแล้วไม่ค่อยได้พักผ่อนด้วยแล้วก็อย่างที่เนี่ยฮะมันก็จริงๆมันก็คือปัญหาภายในอะไรนะมันก็คือปัญหาในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเป็นไม้เองก็เวียนหัวนะต้องเอาเรื่องในบ้านมาพูดให้เรื่องคนข้างนอกก็ต้องมารับรู้ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยคนก็ถามจริงบางอย่างเราก็ต้องปล่อยเนาะให้เขาวุ่นวายอยู่แล้วเนี่ยเป็นผมก็เครียดเป็นผมก็เครียดคือเรื่องเขาก็ยังจะแบบเขาก็ต้องเคลียร์กันไปแหละนะมันก็เป็นเรื่องที่เรามาเรื่องแบบเราไปถามเรื่องงานเรื่องอะไรอย่างงี้ดีกว่าอย่างเนี้ยประเด็นนี้นะสำหรับสาวเอสเธอร์สุปรีลีลาสาวฮอตคนนี้ตั้งแต่ออกมาเป็นนักแสดงอิสระกระแสดีขึ้นเรื่อยๆคุณผู้ชมล่าสุดเนี่ยดันมีปัญหานิดหน่อยเหมือนจะมีดราม่าเล็กๆเกิดขึ้นค่ะเพราะละครเรื่องล่าสุดเจ้าสาวของอานนท์ที่ประกบคู่กับพระเอกมาสเตอร์โทนี่รากแก่นเนี่ยเอ้ยดูเหมือนจะไม่เปรี้ยงสักเท่าไหร่แต่ประเด็นเนี่ยมันอยู่ที่คนมองว่าเอสเตอร์เป็นนางเอกเรื่องเยอะเพราะไม่ยอมไปโปรโมทละครเรื่องนี้
ซึ่งก็เลยมีกระแสออกมาว่าที่เอสเตอร์ไม่ไปร่วมงานเนี่ยก็เพราะไม่อยากให้คนมาจับเอากระแสเอสเตอร์กับโทนี่มาเป็นคู่จิ้นกันหรือเปล่าอ่ะก็คู่จิ้นเบอร์หนึ่งของเอสเตอร์เนี่ยเขายกให้เป็นหน้าที่ของชอนจินดาโชตไว้อยู่แล้วก็เลยมีคนถามกันว่าเอ๊ะพอมีข่าวมาแบบนี้เนี่ยหลายคนฟันธงไปเลยไม่อยากให้กระแสอื่นมากลบกระแสคู่จิ้นคู่เดิมของตัวเองหรือเปล่าโดนกระแสด้านลบมาแบบนี้เจ้าตัวว่ายังไงเอสเตอร์เอสเตอร์ตอบหน่อยน้องน่ารักมากนะแต่ก็ต้องมีข่าวแบบนี้ลูกจริงๆหนูโอเคหมดเลยนะคะคืออย่างที่บอกฟีดแบคก็ดีมากๆหลายๆคนบอกว่าอยากได้ละครหนูกับพี่โทนี่อีกคือเขาบอกว่าก็เล่นเข้าขากันดีมากๆบางคนชอบความเป็นธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยินดีหมดค่ะก็มีกระแสมาว่าแบบว่าเวลาไปเดินสายทัวร์โปรโมทละครอะไรเงี้ยเราก็จะแบบไม่ไปเพราะว่ากลัวติดภาพอ๋อไม่ค่ะด้วยคิวไม่ได้ตอนนี้หนูทำงาน7วันค่ะคือเราไม่ได้บอกว่าไม่อยากจะไปกับโทนี่อะไรไม่เลยค่ะไม่เลยค่ะจริงๆถ้ามีโอกาสอยากไปด้วยเพราะเป็นเหมือนการโปรโมทละครตัวเองด้วยคือละครที่เราเล่นเราก็อยากให้คนได้เห็นได้ผลตอบรับที่ดีเราก็อยากที่จะไปโปรโมทเองด้วยแต่เสียดายที่คิวไม่ได้ด้วยค่ะหลายคนมองว่าแบบกระแสละครเรื่องก็อันนั้นมันไม่ค่อยเปี้ยงเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าด้วยความที่หนูว่าน่าจะด้วยความที่ช่องใหม่ด้วยค่ะคนอาจจะยังไม่สามารถไม่สามารถชมว่ามันจะต้องเข้าชมยังไงหรือรับชมผ่านทางช่องไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าส่วนมากเขาก็จะชมผ่านพวกออนไลน์ช่องออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ส่วนมากคนก็จะบอกว่าภาพสวยคือมันเป็นละครที่แบบว่าพีเรียดแบบเรื่อยๆดูแล้วฟีลกู๊ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ที่ผ่านมาเราก็ได้รับแบบกระแสดีๆมาตลอดใช่ใช่ค่ะใช่มีหลายคนก็บอกว่าน่ารักคือมันค่อนข้างแบบว่าเข้ากันแล้วธรรมชาติมากๆเวลาเถียงกันเวลาอยู่ในสวนด้วยคาแรคเตอร์ด้วยองค์ประกอบของฉากด้วยบทละครแล้วการแต่งตัวก็สวยด้วยอะไรเงี้ยค่ะนี่จริงๆแล้วถ้าใครอายุเกิน30อย่างป๋าเนี่ยจะต้องรู้จักเลยว่าละครเรื่องเจ้าสาวของอานนท์เนี่ยเป็น1ใน3เรื่องพีเรียดน่ารักๆนะคะของไม่รู้จักไม่รู้จักแหมปริศนารู้จักมั้ยจะพระเอกชื่ออะไรไม่รู้เจ้าสาวของอานนท์แล้วก็รัตนาวดีไอวันนาเบียซุปตาอันเรื่องเดียวเพลงล่าสุดของน้องเอสเตอร์นี่เป็นคุณหญิงแมงมุมนะเอามาปัดฝุ่นใหม่คุณผู้ชมเจ๋งมากอ่ะรอดูอ่ะนี่เข้าเรื่องนี้ดีกว่านี่นะฮะรณรงค์กันนิดนึงเป็นเรื่องน่ารู้นะคุณผู้ชมคะอุบัติเหตุทางถนนเนี่ยถือเป็นปัญหาสำคัญที่ฆ่าชีวิตคนไทยนะโดยเฉพาะเรื่องของการเมาแล้วขับเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเลยนะคุณซึ่งผู้ที่ดื่มแล้วขับเนี่ยเขาบอกว่ามีอัตราการบาดเจ็บสูงกว่าผู้ที่ไม่ดื่มถึง 6.6 เท่าแล้วก็เสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูงถึง 9.6 เท่าเลยทีเดียวทีนี้ค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจึงได้ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจากการเมาแล้วขับโดยผลักดันการเพิ่มโทษผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรจากการเมาแล้วขับค่ะคุณผู้ชมแน่นอนที่สุดนะฮะโดยเฉพาะการเข้มงวดดำเนินการตามกฎหมายนะครับกรณีที่ผู้ขับขี่เนี่ยปฏิเสธไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์นะครับโดยจะถือว่าเมาสุราและมีโทษปรับเท่ากับผู้ที่ขับเมาแล้วขับทันทีนะฮะโดยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับนะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ฝากเตือนผู้ขับขี่นะครับไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งช่วงก่อนและขณะขับรถหากดื่มเนี่ยห้ามขับรถเด็ดขาดนะฮะควรให้เพื่อนที่ไม่ดื่มเนี่ยมาขับแทนใช้บริการรถแท็กซี่หรือรถโดยสารสาธารณะนะฮะกรณีไม่มีเพื่อนร่วมทางก็ควรจะรอให้สั่งก่อนแล้วค่อยขับรถกลับบ้านจะปลอดภัยกว่านะฮะค่ะอ่ะเมาแล้วขับเนี่ยจุดจบคือความสูญเสียนะคุณผู้ชมมาร่วมกันสร้างการสัญจรที่ปลอดภัยกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อทุกชีวิตบนท้องถนนปลอดภัยกันนะคะก็ย้ำกันอีกนิดนึงนะฮะเพราะหลายๆคนบางทีเมาปุ๊บเอ้ยจะให้เป่าและไม่เป่าอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้คือกฎลงโทษเท่ากันกับคนเป่าและคนเมาเลยไม่เป่าใช่ไหมไม่เป่าจับเลยจับเลยนะเออเพราะฉะนั้นช่วยกันนะคุณผู้ชมเป็นเรื่องที่เล็กๆน้อยๆแต่มันมีผลสำคัญกับชีวิตถ้าเกิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นมานะไม่ใช่แค่ชีวิตเราชีวิตคนอื่นด้วยครับช่วงหน้าครับมีเคล็ดลับเรื่องของการดูแลหุ่นเพรียวๆมาฝากกันนะฮะห้ามพลาดครับเจอกันค่ะทั้งหลายค่ะที่ตอนนี้กำลังประสบปัญหาเรื่องรูปร่างลดไม่ลงไม่กระชับเหมือนเดิมฟังทางนี้เลยนะคะเพราะวันนี้เรามีคุณแม่หุ่นดีเวอร์ที่หลายๆคนต้องอิจฉามีเคล็ดลับอะไรเนี่ยมาบอกเราวันนี้บอกเลยว่าไม่ยากอย่างที่คิดขอต้อนรับค่ะคุณพีเอสกนกระดาวิชากุลและผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลรูปร่างคุณมรกตอัมพรพิสุทธิ์เลิศค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะฮะดูคุณพีเอสเองเนี่ยจะดูมีความรู้สึกว่าเอ้ยแล้วมันจะไป
มีปัญหาเรื่องของน้ำหนักได้ยังไงเพราะตอนนี้เพียวมากเลยนะฮะจริงๆคือตอนก่อนมีน้องน้ำหนักเท่าไหร่ก่อนมีคือต้องบอกว่าจริงๆเราไม่ได้ผอมอย่างนี้ตลอดเวลานะคะเพียวมีปัญหาตั้งแต่ก่อนมีน้องแล้วก่อนมีน้องคือหนักมากที่สุดที่เคยหนักค่ะหนัก68ใช่ยังไม่มีน้องนะคะแล้วคือแล้วก็มีน้องด้วยแล้วก็น้ำหนักเป็นไงฮะน้ำหนักตอนนี้เหลือแค่49ค่ะหายไป19กิโลค่ะแต่คือตอนหลังคลอดมาก็คือไม่ลงถูกไหมไม่ลงค่ะคือต้องบอกว่าเพียรู้จักพีสลีนเนี่ยก่อนที่จะมีน้องคือตอนนั้นมีปัญหาเรื่องความอ้วนมาก่อนที่หนักเยอะมากก็คือลดได้ก่อนนะคะดูแลตัวเองก่อนแล้วพอมีน้องปุ๊บก็ยังใช้ตัวนี้อยู่นะคะเพื่อดูแลอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะอ๋อเพราะเมื่อกี้ตอนเห็นตอนท้องอยู่ก็ถือว่าผอมลงกว่า68กิโลใช่ค่ะตอนนี้ก็หนักแค่49ค่ะเอวจากที่เคยใหญ่ที่สุด34ตอนนี้เหลือแค่25ค่ะหายไป9นิ้ว68 before กับตอนนี้49อุ้ยเกือบ20โลเลยนะใช่ค่ะมันเยอะมากเลยตอนท้องก็ขึ้นไป20โลเหมือนกันค่ะแล้วตอนคลอดลูกหนักแค่3โลค่ะที่เหลืออยู่ที่แม่เป็นเรื่องปกตินะคะใช่ค่ะก็เจออะไรนะพีซาลีนใช่ค่ะพีซาลีนแล้วตัวนี้มันทำงานไงให้คุณมรกตโอเคค่ะก่อนอื่นนะคะต้องบอกเลยว่าหลายๆคนรู้ถึงสาเหตุของความอ้วนแล้วก็รู้ถึงในเรื่องของการแก้ไขปัญหาแต่ทำไม่ได้วันนี้ถือว่าโชคดีมากๆนะคะเพราะว่าเรามีตัวช่วยที่สามารถดูแลได้ทั้งรูปร่างผิวพรรณแล้วก็สุขภาพของคุณด้วยค่ะเพราะว่าเขามีหลักการสำคัญนะคะก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าต้องเห็นผลลัพธ์อย่างรวดเร็วอย่างน้องพีเอสเนี่ยทานไปปุ๊บ2-3 วันแรกเสื้อผ้าที่ใส่เคยใส่ฟิตๆใส่ได้สบายขึ้นหลวมสบายขึ้นนะคะนอกจากนี้แล้วค่ะต้องบอกนะคะว่าเป็นการนำเอาสารอาหารที่ดูแลรูปร่างได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดค่ะรวมไปถึงแก้ปัญหาได้ทั้งน้ำหนักนะคะแล้วก็ในเรื่องของสัดส่วนที่เกินหลายๆคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะสำหรับวันนี้นะคะคนที่เคยอ้วนมาก่อนแล้วพอมาผอมผิวจะไม่สวยหรือเปล่าวันนี้ต้องบอกเลยว่าผิวดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขามีการผสมคอลลาเจนเอาเป็นว่าใครที่มันจะแตกมันจะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมถูกต้องเลยใช่ไหมเหี่ยวว่าแตกหรือเปล่าไม่มีอะไรแตกเนี่ยอันนี้ผิวสวยมากอ้วนลงมามันเหมือนเนื้อแตกไปแล้วพอเนื้อแตกมาแล้วผอมลงมาก็จะกลายเป็นรอยริ้วๆถูกต้องแต่ว่าวันนี้ถือว่าเพอร์เฟกต์มากๆเพราะว่านอกจากคุณได้ดูแลรูปร่างคุณได้ดูแลผิวพรรณด้วยหรือว่าถ้าเกิดใครอยากดูแลผิวพรรณคุณได้ดูแลรูปร่างด้วยนะคะเพราะว่าเขาเป็นทีมวันหลักการการทำงานของเขาอย่างแรกเลยคือในเรื่องของบล็อกนะคะแล้วก็เบิร์นค่ะเป็นดับเบิลบล็อกคือบล็อกสาเหตุของความอ้วนตัวแป้งตัวน้ำตาลนะคะที่จะทำให้อ้วนอันนี้เราบล็อกไว้เลยอย่างที่สองค่ะ24 burner นะคะคือสามารถช่วยการเผาผลาญไขมันแม้กระทั่งเวลาคุณนอนหลับอย่างที่สามค่ะฟิตแล้วก็เฟิร์มก็คืออย่างที่บอกไม่มีเซลลูไลท์แล้วก็ในเรื่องของผิวพรรณเนี่ยกระชับเฟิร์มมากๆเลยทีเดียวค่ะซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากๆไม่ต้องไปเสียเงินหลักแสนถึงเมืองนอกนะคะสำหรับสูตรนี้ฮอตฮิตกันมากๆแต่ว่าวันนี้คุณสามารถดูแลรูปร่างได้ด้วยตัวคุณเองที่บ้านไม่กี่ร้อยก็สามารถผอมได้ผิวสวยได้ด้วยค่ะค่ะแล้วนี่ผมอยากจะให้ดูนิดนึงเมื่อกี้เห็นเอาผ้าคลุมโต๊ะมาวางไว้ใช่ไหมใช่คืออยากจะให้คุณผู้ชมได้ดูว่าผ้าคลุมโต๊ะก่อนที่จะใส่ชุดแบบนี้ได้นะคะตอนนั้นเนี่ยน้ำหนัก68ก็ต้องเป็นแบบนี้แหละใช่แล้วตอนหลังคลอดก็แต่งตัวอยู่บ้านเลี้ยงลูกคือต้องใส่เสื้อผ้าแบบนี้ยืดผ้ายืดเหมือนเน้นใส่ตอนนี้ส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปที่ผ้ายืดเวลามีคนไปเยี่ยมพ่อทุกคนถามเฮ้ยนี่พ่อได้หรออะไรอย่างเงี้ยมียืดไปใส่ได้ใช่ไหมคะได้ค่ะดีเลยแป๊ะเลยแต่ไม่รู้จะลงสะโพกลงหรือเปล่าด้วยนะฮะแล้วก็วันนี้มีสายวัดมาด้วยนะคะมาด้วยโอเคเพราะว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมไม่เชื่อว่าเราผอมลงตอนนี้เหลือเท่าไหร่นะเอวเหลือเท่าไหร่นะพี่25ค่ะหายไป9นิ้ว34ค่ะโอ้โห34นี่ใหญ่กว่าผมเออ23ขึ้นค่ะแล้วลงอีกอ่ะแล้วลงอีกเพียรมีพัฒนาการขึ้นเรื่อยๆพอทานอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆแล้วเพราะว่าต้องทานต่อเนื่องคือเราต้องทานต่อเนื่องแล้วก็ดูแลตัวเองต้องทานทุกวันอย่างสม่ำเสมอนะคะดูแลตัวเองด้วยคือบางคนไม่มีวินัยก็ซื้อไปวางไว้บนหัวเตียงเฉยๆแต่ไม่ทานก็ไม่ใช่แล้วไอ้กินในเนี้ยพวกนี้มันจะมีโอรีโอเอฟเฟคมั้ยไม่มีโอรีโอไม่มีโอรีโอเอฟเฟคคือต้องบอกเลยว่าคุณสามารถหยุดได้เมื่อคุณพอใจในหุ่นในรูปร่างของคุณนะคะก็คือตอนนี้หุ่นเสียแล้วนะคะผิวพรรณดีแล้วหยุดได้ไม่ว่ากันเลยค่ะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดใครอยากผอมเร็วๆอยากหุ่นดีเร็วๆเนี่ย 2-3 วันแรกเห็นผลรู้เรื่องเลย 2-3 กิโลทานก่อนนอนค่ะเพราะฉะนั้นง่ายมากๆไม่ต้องไปพกพาไปที่ไหนวางไว้หัวเตียงวันละมื้อเหรอ
ช่แล้ววันละ1มื้อค่ะก่อนทำไมต้องเอารูปมาทำลายกันด้วย2เมตรมีรูปบีฟอร์แอฟเตอร์มานะคุณผู้ชมไปดูกันเลยใช่แล้วถ้าเกิดใครอยากผอมอยากคุณดีอย่างเพียรจริงๆแนะนำโทรไปนะคะปลายสายเรามีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาแนะนำอยู่02862 2000และอย่างที่พี่บอยเคยรู้มาว่าเวลาเรามารายการนี้เราก็จะมีสิทธิพิเศษให้กับคุณลูกค้าของรายการนี้เพราะฉะนั้นงานนี้ถ้าเกิดใครอยากได้สิทธิพิเศษนะคะ50สายแรก02862 2000มี3กล่องแถมฟรีอีก1กล่องสำหรับ20สายแรกด้วยนะคะก็ของเพียรนี่1เดือนก็ลดไปประมาณ10กิโลได้10กิโล1เดือนหรอใช่ยากมากนะแต่กินตัวนี้นี่คือมื้อเดียวก็ลงแล้วใช่ค่ะเพียรว่าไม่ยากขึ้นอยู่กับว่าเราใส่ใจที่จะดูแลตัวเองหรือเปล่าต้องบอกว่าประทับใจมากค่ะคือช่วยเรื่องสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็ผิวก็ดีด้วยน้ำหนักลดลงแล้วก็กลับมามั่นใจเหมือนเดิมทำไมมันทำให้ตัวเองอิ่มเหรอแล้วไม่อยากทานอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่นะคะใช้ชีวิตปกติทุกอย่างใช่ค่ะมันช่วยการเดินแล้วก็บอกใช้ชีวิตได้ปกติมากเลยแล้วก็ช่วยเร่งการเผาผลาญปกติเวลาเรานอนเนี่ยการเผาผลาญจะแย่อยู่แล้วแต่อันนี้ขนาดเรานอนเขายังช่วยการเผาผลาญใช่และยังดูผิวพรรณน้องเพียรคือหุ่นดีผิวดีด้วยเพราะว่าตรงนี้เรามีคอลลาเจนจากปลาทะเลน้ำลึกแล้วก็มีโคเอนไซม์ Q10 เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากผิวดีได้หุ่นดีไปด้วยนะคะก็สนใจก็โทรกันเข้ามาค่ะ02862 2000สิทธิพิเศษเอาเป็นว่ามากกว่าปกติที่เคยลดกันละกันปกติเคยลดกัน 50% ครั้งนี้ก็มากกว่าจัดให้ค่ะ50สายแรกเท่านั้นนะคะโทรกันเข้ามาแล้วกันนะฮะปรึกษาได้นะฮะเพราะปลายสายเองเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญเรื่องของการลดน้ำหนักเนี่ยคอยให้คำปรึกษาอยู่นะฮะยังไงก็ลองติดตามชื่อเลยนะมันชื่ออะไรนะพีซลินค่ะวันนี้นะคะต้องบอกว่าไม่มีวางจัดจำหน่ายที่ไหนด้วยก็เป็นทรีนวันค่ะสามารถดูแลรูปร่างให้คุณได้ดูแลผิวพรรณให้คุณได้แล้วก็ดูแลสุขภาพให้กับคุณได้ค่ะพร้อมเพียวอย่างของน้องเพียรเนี่ย1เดือน10กิโลเลยทีเดียวน่าสนใจมากเชิญค่ะลองดูลองดูนะฮะต้องมาได้เลยนะคะขอบคุณนะฮะขอบคุณคุณ PS มากแล้วขอบคุณมรกตนะครับขอบคุณนะคะช่วงหน้าครับเป็นเมนูแกงส้มดอกขจรกุ้งสดฮะรออยู่กับรอยไทยไอดีสวัสดีครับคุณผู้ชมผมก็สรวิทย์ครับกับรอยไทยเดียเช่นเคยนะครับเมนูที่ผมจะทำในวันนี้ครับนี่เลยครับผมมีตัวช่วยคือรอยไทยน้ำแกงส้มมันก็เลยทำให้นึกถึงเมนูนึงครับที่เป็นเมนูในความทรงจำและทุกวันนี้เนี่ยเมนูนั้นเนี่ยกลับมาคิดอีกครั้งหนึ่งแล้วด้วยเมนูที่ผมพูดถึงก็คือแกงส้มดอกขจรครับคุณผู้ชมไม่รอช้าดีกว่าเริ่มทำกันเลยครับจุดไฟเมนูนี้ที่เป็นเมนูสุขภาพนะคุณผู้ชมอย่างที่บอกว่ามันกลับมาคิดอีกครั้งนึงเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เทรนเรื่องสุขภาพมาแรงครับมีประโยชน์ด้วยเพราะว่าดอกขจรเนี่ยแก้ท้องอืดท้องเพ้อก็ได้นะครับทำได้ทุกบ้านแน่นอนตอนนี้เราก็ใส่ลงไปเลยครับรอยไทยน้ำแกงส้มครับแล้วก็รอให้น้ำแกงเดือดอีกสักเล็กน้อยนะครับน้ำแกงเดือดแล้วครับเราก็ใส่กุ้งสดลงไปเลยครับเรียบร้อยก็ใส่ดอกขจรลงไปครับไม่ต้องรอนานนะคุณผู้ชมดอกขจรเป็นดอกที่สุกง่ายนะครับพอเดือดเล็กน้อยเราปิดไฟเลยครับเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมตอนนี้สุกแล้วเราก็ปิดไฟได้เลยนะครับที่เหลือคือการจัดจานเรียบร้อยแล้วครับแกงส้มดอกขจรกุ้งสดครับบางคนเลือกที่จะย้อนความทรงจำดีๆในอดีตแต่สำหรับตัวผมเนี่ยเลือกที่จะย้อนด้วยรสชาติอาหารครับคุณผู้ชมผมแนะนำว่าลองเอามาทำดูสิครับโดยมีผู้ช่วยคือรอยไทยนี่แหละครับทุกอย่างง่ายขึ้นทันทีเมนูถัดไปของผมจะเป็นยังไงต้องติดตามกันนะครับในรอยไทยไอเดียวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับรอยไทยไอเดียอัมพลฟู้ด The Healthy Taste ไม่ถึงไม่ถึงวันนี้ขอบคุณมิสซิลลี่ส่งตรงจากกรุงเทพทุกช่อทั่วไทยและทั่วโลกนะครับขอบคุณชุติกรจากแจสปาวด้วยนะฮะวันนี้บอยมินต้องลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีค่ะปาสวัสดี